อกเลยว่าฉันเก่งมากที่ได้หมดเลยฟังทุกอ่านเสียงเหมือนชัวร์มากอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้คำว่าหนูเก่งมากได้นะคะแล้วก็พอเจอจุดแข็งเสร็จเขาก็จะถามต่อว่าจุดอ่อนคืออะไรนะคะจุดอ่อนคือไหนมีใครกล้าบอกจุดอ่อนของตัวเองบ้างจุดอ่อนในการทำงานที่ถ้าเข้าไปในบริษัทเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราอะที่ทำให้แบบด้อยกว่าคนอื่นมีใครกล้าบอกพี่ไหมเอ่ยอะไรคะขี้เบื่อโอ้อันนี้เป็นจุดอ่อนที่ห้ามบอกนะครับพี่เอกทำงานก็เบื่อจะแย่ถ้าพี่เจอน้องเบื่ออีกคนนึงก็คงไม่ไหวก็จุดอ่อนเนี่ยให้เลี่ยงนะคะให้เลี่ยงเป็นบอกอะไรขำๆหนูเป็นคนชอบเดินซุ่มซ่ามนิดนึงอะค่ะพี่อาจจะชอบทานขนมในที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนอาจจะแบบทำอะไรเออๆค่ะพี่คำว่าเออเนี่ยมันเวิร์กนะคะฟังดูน่ารักฟังดูงงๆแล้วอาจจะมีงงๆไปบ้างนะคะพี่แบบนอกนั้นก็เรื่องความสู้ความมุ่งมั่นอันนั้นหนูเต็มที่อยู่แล้วก็คงประมาณนี้ค่ะพี่อะไรแบบนี้ค่ะเรียกเป็นอะไรที่ขำๆแทนเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็จะถามว่าทำไมถึงอยากได้งานนี้ชัวร์นี่ถามแน่ๆเลยอะค่ะน้องห้ามตอบแบบเพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีค่ะพี่น้องต้องตอบจากความเป็นตัวเองจากแพชชั่นตัวเองทำไมถึงอยากได้งานนี้ทำไมถึงอยากเป็นบก.สมมติพี่บอกว่าอยากได้งานนี้เพราะว่าอยากจะทำอะไรดีๆมีคุณค่ากับคนอื่นนะคะรู้สึกว่าพลังของหนูตอนนี้มันสดมากหนูสามารถใช้พลังของหนูเนี่ยไปช่วยทำอะไรให้เกิดอะไรดีๆขึ้นได้แล้วหนูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์เราน่าจะทำให้โลกนี้มีอะไรที่แตกต่างเกิดขึ้นค่ะพี่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นความสวยที่ดูแล้วแบบเชื่อดูชัดเจนดูจริงใจแล้วดูเชื่อจังอย่างเงี้ยค่ะคือตอบศักยภาพของเราออกมาให้เข้ากับทำไมถึงอยากได้งานนี้สมมติว่าเป็นmanagement trainee ที่ Unilever ทำพรทำไมถึงอยากได้งานนี้ทำไมถึงอยากได้พรก็อาจจะบอกว่าทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่มันเป็นศาสตร์และสิ่งที่โน้มน้าวใจคนให้หันมาสนใจและอยากซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งและเมื่อเขาซื้อไปแล้วทำให้เขามีความสุขและเพลิดเพลินและสวยขึ้นอีกต่างหากหนูว่าตรงนี้เนี่ยมันรวมหมดทุกอย่างเลยและหนูว่าตัวหนูเนี่ยมีความสดมีพลังแล้วอยากที่จะทำตรงนี้จริงๆเลยนะคะหนูมั่นใจว่าหนูทำได้อะไรประมาณนี้ค่ะคืออวยของเขาก่อนแล้วก็เอาความถนัดของเราเบลนเข้าไปกับผลิตภัณฑ์นั้นบริษัทนั้นแล้วออกมาเป็นทำไมถึงอยากได้งานนี้อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากๆน้องต้องซ้อมกันดีๆเลยค่ะวิธีซ้อมก็คือว่าซ้อมกับเพื่อนรักแกสมมติว่าแกเป็นคนสัมภาษณ์ใช่ไหมแกดูซิว่าแกจะอยากรับใช่ไหมแกถามมานิดนึงว่าทำไมฉันอยากได้งานนี้แล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังเนี้ยค่ะจะเจอคำถามเช่นบางทีนะคะหัวหน้างานจะถามอะไรที่ไม่เกี่ยวกันเลยพี่เจอคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องแต่งงานใช่ไหมคะยังเอาตัวไม่รอดอยู่คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานพี่ว่าเอาแล้วแล้วดูหน้าหัวหน้าโอ้ถ้าถามเขายังโสดถ้าถามเขาอายุ40กว่าแล้วยังโสดมีหน้าเขาถึงถามเราพี่ว่าก็ดีนะคะพี่ก็สั่งก็ดีนะคะพี่เรื่องก็ดีนะคะหนูก็ไม่ได้ว่าจะปฏิเสธอะไรก็ดีนะคะก็ถ้าแต่งก็ดีแต่ถ้าไม่แต่งก็โอเคนะคะพี่ก็ตอบเป็นตัวเองก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะการแต่งงานแต่ก็ไม่ได้อะเกนส์กับการแต่งงานค่ะพี่แล้วพี่คิดว่ายังไงคะพี่ก็ถามแล้วพี่คิดว่ายังไงคะถามกลับเขาอีกคืออยากรู้ว่าทำไมเขาถามเราก็เลยถามกลับนิดนึงเขาก็เลยเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังมันก็ทำให้หัวหน้างานเขาปลดปล่อยอะไรบางอย่างกับเราออกมา เขาก็จะ comfortable กับเราขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางทีน้องต้องเตรียมอีกอย่างบางทีจะเจอหัวหน้างานที่แบบให้น้องเขียนอะไรอยู่นั้นเลยอะค่ะเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นอะเขียนอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษเล่าอะไรมาก็ได้โอ้เล่าอะไรดีน้องก็ไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องขึ้นประโยคที่แบบ however อะไรที่มันแบบยากๆขนาดนั้นนะคะก็ไปกันด้นๆไปกันง่ายๆเลย actually this morning I woke up I was so excited to come here for this job interview and I was thinking to myself what should I wear today อะไรอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ย and then finally I am here with you hello nice to meet you ค่ะand I would love to work with you นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนไปหัวหน้างานอ่านเพราะว่าอาจจะไม่มีเนื้อหาอะไรแต่ว่าน้องคนนี้ attitude น่ารักจังเลยอ่ะน้องคนนี้แบบขำมากน้องคนนี้มองโลกแง่ดีเขาจะดู attitude น้องและสิ่งที่เขาจะดูอย่างหนักคือน้องจะรู้สึกชักสีหน้าหรือเปล่าเวลาเขาให้น้องทำอะไรอย่างที่สัมภาษณ์งานน้อง
น้องนักเขียนคนหนึ่งที่ให้ทำโหดมากเลยอะค่ะมาสมัครเป็นนักเขียนจบใหม่มาจากมอเกษตรแบบรู้สึกพ่อมาส่งแล้วแต่พ่อรออยู่ข้างล่างขึ้นมาทะเลาะทะเลาะขึ้นมาแบบเจอพี่บอกว่าปูช้าปูพี่ให้เวลาปู15นาทีไปถามคำถาม1 2 3ให้คำถามเข้าไปในคนในออฟฟิศเนี้ยแล้วได้คำตอบสัมภาษณ์คนมาให้ได้15คนไปทำมาเลยจ้ะแล้วเขาก็พุ่งหลาวออกจากห้องพี่ไปทำเลยนะคะคือตอนนั้นนะพี่ไม่สนใจจริงๆอะค่ะว่าเขาจะได้ครบ15คนหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่สนใจที่สุดคือรีแอคชั่นเขาที่พอพี่แอดไซน์ไปแล้วหน้าเขาจะเป็นยังไงหน้าเขาก็แบบมองพี่ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วเขาไม่ถามอะไรพี่เลยนะคะแล้วเขาไปทำเลยอันเนี้ยเวิร์กมากถ้าคนที่แบบเอ๊ะแล้วหนูจะไปชั้นไหนอันนี้เริ่มไม่ใช่ละเพราะว่าสมมติว่าเรามีงานงานนึงที่เราจะแอดไซน์น้องที่ทำงานให้เราอยากให้เขาไปลุยเองคือเขาต้องแบ่งเบาภาระของหัวหน้างานให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามอะไรได้ค่ะเรานึกในใจว่าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปหาทางเอาโอเคไว้ก่อนแล้วในที่สุดปูภายใน15นาทีกลับมาสัมภาษณ์ไม่ครบค่ะสัมภาษณ์ขาดเกินสัมภาษณ์ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแต่ตั้งใจทำมากแล้วมุ่งมากแล้วในที่สุดก็รับน้องคนนี้เข้ามาทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรสำคัญอีกเวลาน้องๆ นั่งbody language เวลานั่งสัมภาษณ์งานให้นั่งตัวตรงนิดนึงนะคะอย่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนั่งยังไงก็ได้ที่ให้เรารู้สึกว่าเราเปิดเผยแล้วก็มือแขนห้ามกอดอกเด็ดขาดเลยนะคะกอดอกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการปิดตัวเองแล้วก็ให้เอามือวางไว้บนโต๊ะมือสองข้างหรือวางทิ้งไว้บนตักก็ได้แล้วอย่าเอาแขนมาเท้าอย่างเงี้ยค่ะที่ดูโจมากเลยนะคะแล้วก็เท้าคางก็อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเท้าคางก็นั่งประมาณนั้นแล้วก็สบตาแล้วคางเนี้ยให้อยู่ระดับพื้นนะคะระดับเดียวกับผู้สัมภาษณ์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลุดลงไปต่ำเลยค่ะทุกคนที่หลุดตาลงต่ำพี่จะบอกว่าช่วยเชิดคางอีกนิดได้ไหมคะน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับผู้สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆก็ตอบไปเรื่อยๆมองแววตาเขายิ้มบ้างหัวเราะบ้างไปเรื่อยๆถ้าเจอคำถามที่เราตอบไม่ได้จริงๆเราจะทำยังไงดีถ้าเป็นคำถามเทคนิคมากๆเลยโอ๊ยตายแล้วโปรแกรมอะไรเนี่ยตายแล้วสับตายแล้วอะไรแบรนด์แพลตฟอร์มคืออะไรน้องคะช่วยอธิบายคำว่าแบรนด์แพลตฟอร์มให้พี่ฟังหน่อยบางทีน้องจะเจอมาร์เก็ตติ้งโหดๆตายแล้วแบรนด์แพลตฟอร์มคืออะไรทำยังไงดีน้องไม่รู้จริงๆบอกว่าพี่คะหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะหนูไม่ทราบจริงๆค่ะแต่พี่คะขอเวลาได้ไหมคะยังไงเดี๋ยวจะรีบค้นหามาให้พี่ได้แน่นอนเลยค่ะพี่คะถามอะไรอย่างอื่นอีกได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คะหนูขอบอกตรงๆจริงๆเลยค่ะสบตาเขาแล้วบอกตรงๆว่าหนูไม่ทราบจริงๆค่ะพี่หนูอยากทราบมากเลยแต่หนูไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ดูเด็กคนนี้น่ารักดีอย่างนี้ได้คือมันไม่จำเป็นว่าน้องต้องรู้ทุกอย่างแล้วถ้าสมมติหัวหน้างานคนนั้นเขาจะตัดสินเราด้วยเรื่องแค่นี้แล้วเขาไม่ให้โอกาสในเราเรียนรู้เราก็เซลล์บอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่บริษัทของฉันนี่ไม่ใช่ที่ของฉันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ